ราเปลี่ยนจากเรือเป็นเจ็ตสกีดีกว่าครั้งนี้ฉันว่าจะเดินทางไปแถวๆทะเลลึกกว่าเดิมแหละโอเคก็ดีเหมือนกันฉันอยากจะเห็นนะว่าใต้ทะเลลึกจริงๆแล้วเนี่ยมีปลาอะไรที่แท้ทรูกันแน่หูยตัวนี้มีปลาเขาตัวใหญ่อีกเฮ้ยดีนะว่าแถวเนี้ยไม่ค่อยมีคู่แข่งสักเท่าไหร่ฝั่งไหนฝั่งไหนนี่ไงนี่ไงเจอแล้วมันเป็นหลุมกรุบลงไปเลยค่ะตรงนี้ต้องมีปลาหายากแน่ๆจอดเจ็ตสกีไว้ตรงนี้แล้วก็ไปลุยกันเลยโอ้ยนี่มันปูทะเลบาดินาแถวบ้านจะเรียกปูอลาสก้าเฟลยแต่มันลึกซะจนฉันมองไม่เห็นเลยอ่ะเราตักมันได้ไหมปึ๊บได้เอ้ยดีนะเนี่ยสร้างกรงไว้ก่อนแล้วก็เมื่อกี้มันมีหลายตัวนี่นาโอ้ยโอ้ยแล้วนั่นอะไรกันน่ะทำไมมันถึงมีเขียวๆอยู่ตรงนั้นด้วยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนายลองเดินเข้าไปใกล้ๆสิฮึบเอ้ยโ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 อ้ยตัวนั้นมันตัวอะไรก็ไม่รู้สลอดตัวมันมีหนวดยาวๆใหญ่ๆฉันว่ามันเหมือนงวงช้างเลยล่ะนายจะบ้าเหรอในเนี้ยไม่มีช้างใต้ทะเลหรอกนะที่มีก็มีแต่เจ้าปลาหมึกยักษ์เท่านั้นแหละอุ้ยยักษ์ขนาดเนี้ยจะเอามันกลับไปได้ยังไงล่ะตู้ปลาของเราก็ยังไม่สร้างซะด้วยเจ้าปลาหมึกตัวใหญ่ฉันจะต้องเอามันกลับไปที่อควาเรียมให้ได้ตู้ละ1,200,000จัดไปโอ้ยเงินแทบจะหมดเลยนะเนี่ยเราต้องค่อยๆย่องเข้าไปนะสล็อตกระดึ๊บกระดึ๊บนั่นใครใครเข้ามาในพื้นที่ของฉันเฮ้ยมันคงมองไม่เห็นเราหรอกมั้งจริงอยู่ว่าไอ้ปลาหมึกนั่นน่ะอาจจะมองนายไม่เห็นแต่ไอ้ปลาแองเกิลฟิชน่ะมันเห็นแน่เฮ้ยเลือดฉันจะตายอยู่แล้วนะเนี่ยเราต้องรีบจับมันก่อนที่มันจะฆ่าเราเฮ้ยมันจะจับเราแล้วเพื่อนรีบปกป้องตัวเองเข้าไปอยู่ในสาหร่ายแล้วโหยไฟหน้ารถของนายเนี่ยมันเด่นตะหง่านขนาดนั้นพวกเราก็จับได้ง่ายๆนะสิได้มาแล้วเจ้าปลาแองเกิลฟิชค่ะโหตัวนี้เนี่ยมหัศจรรย์มากๆเลยนะจะไปไหนไอ้หนูเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วพวกเรารีบกลับบ้านกันเถอะมากลับมาที่อควาเรียมแล้วค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เนี่ยเราโดนปลาหมึกข้างตายไม่ใช่หรอแล้วอยู่ดีๆเจ้าตัวนั้นกลับกลายเป็นมาอยู่ในอควาเรียมเราเฉยเลยโอ้ยไม่น่าเลยในระหว่างที่ฉันกำลังฆ่านายอยู่นั้นก็มีเรือทะเลหอบฉันขึ้นมาในอควาเรียมของนายแกนี่มันร้ายกาจจริงๆต้องขอบคุณความเป็นเทพทูของฉันที่ฉันเอาอวนไปลากแกมาจนได้แล้วฝั่งนี้ก็เป็นป่าแองเกิลฟิชโอ้ดูดิแสงของมันเนี่ยสะท้อนทำให้กำแพงกลายเป็นสีเขียวเชียวล่ะและนั่นก็ยังไม่ใช่ที่สุดเพราะว่าเราเนี่ยมีปูที่ประท้วงเอาแขนออกมาจากนอกกระจกด้วยฉันอย่าออกไปได้โปรดปล่อยฉันออกไปเถอะไอ้มนุษย์ชั่วร้ายใจเย็นๆนะวัยรุ่นอีกไม่นานนายก็จะกลายเป็นปูอัดของฉันแล้วงั้นฉันขออยู่ในอควาเรียมดีกว่านี่เราก็สร้างมาค่อนข้างเยอะแล้วนะเนี่ยมาสร้างกันต่อให้จบๆกันเถอะสิ่งที่เราขาดไปก็จะมีต้นมะพร้าวด้านหน้าแล้วก็อย่าลืมติดตั้งไฟทางเดินแล้วก็บันไดด้วยล่ะสำหรับใครที่เขาอยากจะดูสูงๆเนี่ยเขาจะได้ดูได้เก้าอี้ก็สำคัญเหมือนกันนะสำหรับแขกที่ต้องการจะนั่งพักผ่อนบริเวณริมกระจกเนี่ยก็สามารถนั่งได้จ้าที่เหลือก็แค่ติดสปอตไลท์ให้ไอ้เจ้าพวกปลาในเนี้ยมันดูสีสันสวยงามเห็นสีชัดเจนแบบเนี้ยดูไฮโซขึ้นมาเยอะเลยเรายังเหลือภารกิจอีกอย่างนึงอะไรหรอนายยังไม่ได้จับเจ้าปลาฉลามเลยไงล่ะเออลืมไปซะสนิทเลยไปกันเถอะฉันว่าเราต้องไปทะเลน้ำกลางเพื่อไปหลอกล่อปลาฉลามขาวเข้ามาอยู่ในอควาเรียมของเราให้ได้ตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นปลาน้ำตื้นแน่เลยดูสิมีเจ้าปลานางฟ้าปลาตะเพียนด้วยฮึบเก็บกลับมาเรายังไม่มีเจ้าตัวนี้อยู่ในตู้เลยนะคะแล้วถ้าลึกลงไปอีกล่ะเราจะเจอกับตัวอะไรก็น่าจะเป็นพวกปลากัดละมั้งหุยได้ไงได้ไงเจอเจ้าฉลามขาวแล้วค่ะมันกำลังไล่กินปลาตัวเล็กตัวน้อยอยู่เลยที่ซากเรือนี้เนี่ยข้าได้กินเจ้าโจรสลัดทั้งหมดไปหมดแล้วและพวกมันก็ย่อยอยู่ในกระเพาะของข้าแหมทำตัวโหดนักนะเดี๋ยวคอยดูเธอฉันจะจับมันแบบไม่ให้มันรู้ตัวเลยอึ๊บค่อยๆว่ายไปตื้อดึ๋มตื้อดึ๋มนายกระโดดแบบนั้นเดี๋ยวมันก็เห็นหรอกนะ
ราจะหลบเข้าไปในสาหร่ายชึบนายดูการซ่อนตัวที่แนบเนียนอจุ๊บเนียนมากเลยมั้งนั่นน่ะนี่ไงนี่ไงในระหว่างที่มันกำลังมาอยู่นั้นยาฮูปลาฉลามเหมือนมันไม่สนใจพวกเราเลยแฮะถ้าอย่างนั้นเราควรจะออกไปโจมตียาฮูปลาฉลามโอ้ยไอ้ดำมันมนุษย์เลยนะไอ้กล้าที่จะมาฆ่าข้าอย่างนั้นเหรอไม่ได้ฆ่าฉันแค่อยากจะได้นายไปอยู่ในอควาเรียมของฉันเท่านั้นเองตัวใหญ่ขนาดเนี้ยโอ้ยโอ้โหมันโจมตีอย่างรุนแรงมาดิครับก็มาดิครับได้มาแล้วค่ะฉลามขาวตัวที่ดุร้ายที่สุดในทะเลแห่งนี้โอ้เราลองเดินไปดูตามแถบสาหร่ายตรงนี้หน่อยอาจจะมีปลาที่เรายังไม่เคยได้ก็เป็นได้นะมาดูสิคอลเลกชันปลาที่ยังไม่เคยได้นี่ไงปลาปักเป้าปลาหมึกตัวเล็กปลากระเบนเรายังไม่เคยมีอยู่ในอควาเรียมเลยนี่นามันน่าจะอยู่แถวนี้ไม่ผิดแน่เฮ้ยฉันว่ายิ่งเดินไปเนี่ยหินพวกเนี้ยมันยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆใช่สิมันเป็นแถบน้ำค่อนข้างที่จะลึกแล้วล่ะนายต้องการหายใจดีๆนะสล็อตนั่นไงเจอแล้วโอ้โหปลากระเบนยังกับกระทะพับจีเลยสี่แน่ปลากระเบนหลายจุดมาแล้วจ้าเจ้าปลาตัวเนี้ยเราต้องระวังหางมันดีๆนะเพราะว่าหางของมันเนี่ยสามารถทำให้พวกเราเนี่ยตายได้มันจะแทงหัวใจพวกเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ปลาปากเป้าปลาปากเป้านั่นใครเรียกฉันเหรอนี่ไงนี่ไงเราเจอแล้ววิ่งตอนนี้มันกำลังพองลงพอดีเลยมาจัดการอย่าหนีนะนี่ได้มาแล้วปลาปลากระเป๋าหนึ่งตัวและใกล้ๆตรงนี้ก็ยังมีปลาหมึกเรืองแสงไว้อุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาเก๋าปลาเก๋าปลาเก๋าอย่าปลาเก๋าอย่าปลาเก๋าเฮ้ยเฮ้ยจับไม่ได้ด้วยเฮ้ยพวกน่าจะมีปืนไว้ยิงปลาพวกนี้หน่อยปลาดุร้ายพวกเนี้ยน่าจะทำให้สูญพันธุ์ไปให้หมดเลยนายอย่าพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกถ้าไม่มีปลาพวกนี้แล้วก็ระบบเวทเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้นะอาจจะมีพวกปลาเล็กปลาน้อยมากเกินไปจนกลายเป็นว่าใต้ทะเลลึกเนี่ยไม่มีปลาเลยและปลาทุกตัวก็ต้องตายระบบนิเวศเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะโอ้นายพูดดีก็ถูกอีกอ่ะเราต้องอนุรักษ์ธรรมชาติไว้นะเย้ yeah! เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับอควาเรียมของพวกเราและทางทีมงานก็เอาเจ้าปลาที่เหมือนลูกออดนี้เข้ามาใส่ในกรงเป็นที่เรียบร้อยหน้าตาพวกมันเนี่ยน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยยังไม่หมดนะปลาฉลามของนายเนี่ยดูสิตูของมันพอเหมาะพอดีจริงๆโอ้จริงๆแล้วเนี่ยเอาหัวเรียมของนายก็สบายดีเหมือนกันไม่ต้องไปหาปลาตัวเล็กตัวน้อยกินเองฉันปลื้มสุดๆเลยล่ะขอบใจมากเลยนะไม่เป็นไรหรอกครับคุณปลาฉลามอย่างน้อยคุณอยู่ที่นี่ก็จะไม่โดนพวกมนุษย์ล่านายให้กลายเป็นหูฉลามหรอกนะพวกเราจะดูแลนายอย่างดีส่วนเจ้าปลาปลากระเป๋าแล้วปลาหมึกหลากสีฉันก็เอามาจัดวางไว้กับพวกปลาเก๋าพวกนี้เป็นเพื่อนซีกันแหละซีหรือเปล่าซีก็ได้ถ้าไม่ซีแล้วก็ฉันเอาน้ำแทงนายแน่ฮ่าโอยทำไมมันโหดจังเลยอ่ะฉันอยากย้ายตู้นี่ก็คือซอนของปลากระเบนเฮ้ยน้ำมันหวัดดีเพื่อนหวัดดีนั่นนายจ่ายตังค่าเข้าอควาเรียมฉันหรือยังเนี่ยไม่จ่ายหรอกที่เนี่ยไม่เห็นมีคนขายตั๋วเลยฮะอะไรกันเนี่ยเออฉันวิ่งเข้ามาแก้ผ้าวิ่งเข้ามาด้วยโอ้ยสงสัยเขาจะคิดว่าเป็นคนบ้าหรือมั้งปลาฉลามของฉันเนี่ยเป็นปลาฉลามขาวที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะไม่เชื่อหรอกว้าวฉันชอบปลาเอ็นเกอร์ฟีด้ามันดีจังโอ้ยเด็กน้อยตัวแนวตัวแนวมาเต็มไปหมดเลยฉันจะเปิดธุรกิจใหม่ธุรกิจในการดำน้ำสำหรับใครที่เข้ามาเนี่ยแล้วอยากจะดำน้ำก็สามารถเข้ามาในโซนนี้ได้ส่วนเงินที่เหลือฉันก็จะทำบ้านพักตากอากาศและบันไดสำหรับหอคอยสูงเท่านี้อควาเรียมของเราก็เสร็จเรียบร้อยนี่คือบ้านพักตากอากาศของพี่แป้งเหรอเนี่ยมีห้องครัวที่แสนเลิศหรูแล้วก็ตู้เย็นที่สามารถเก็บอาหารได้เป็นร้อยๆปีมีโต๊ะคอมไว้สำหรับเล่นเกมวิวสวยๆที่มองทะเลได้และตรงนี้ก็เป็นที่สำหรับห้องนอนนอนด้วยนอนด้วยเอ้ยเรียกรปภ.มาจัดการเด็กบ้าพวกนี้ดีไหมเนี่ยเอาเลยนะคะเขาก็แค่เด็กเท่านั้นเองโซนฝั่งนี้ก็เป็นห้องน้ำโอ้ฉี่เสร็จแล้วโอ้ห้องน้ำดีจังขออาบน้ำด้วยนะครับพี่ฉันว่าไล่มันออกไปเลยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยหวังว่าทุกคนจะชอบการสร้างอควาเรียมของพี่แป้งกันนะคะและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วย
ธรรมชาติในท้องทะเลเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆเลยนะถ้าน้องๆคนไหนที่ไปทะเลก็อย่าเก็บพวกเปลือกหอยหรือว่าจับปลามาเล่นล่ะใช่แล้วล่ะปล่อยให้พวกมันอยู่ในทะเลที่แสนสวยงามแบบนั้นไปเถอะเนาะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายปึ๊บไปกันเถอะตลอดนายจะไปไหนอีกล่ะฉันจะไปหาปลาทะเลที่เขาเจ็บป่วยแล้วก็จะเอาพวกเขามารักษานะเฮ้ยฉันไปด้วยนะคะ